ครับเชิญนักกีฬาทุกคนนะครับเชิญนักกีฬาทุกคนที่จุดปล่อยตัวเลยนะครับคนดีครั้งที่6ครับคู่ที่4ของการแข่งขันในคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างปากรัด FC ครับพบกับบ่อระเบิด FC ครับคู่นี้ปากรัด FC มาในเสื้อสีเหลืองเกงสีดำถุงเท้าสีดำครับส่วนบ่อระเบิด FC มาในเสื้อสีแดงเลือดหมูครับเกงสีแดงถุงเท้าสีแดงครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับโอ้คู่นี้แมตช์ที่2ของปากรัดครับแมตช์แรกของบ่อระเบิดปากรัด FC ครับมีทางเลือกแค่ทางเดียวครับ3แต้มเท่านั้นนะปากรัด FC ถ้าเป็นอย่างอื่นตกรอบครับเอาละโอคู่ขี้สูสีแน่ครับคู่นี้เอาละครับวันนี้บอลระเบิด FC ครับขนกองเชียร์มาเต็มที่ครับวันนี้ปีนี้อยากได้รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับโอ้นี่ฮะบอลระเบิด FC ปีนี้เอาล่ะครับเกมเริ่มครับครึ่งละ15นาทีครับเป็นบอลระเบิดครับบุกจากขวาไปซ้ายเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเล่นก่อนครับเอาล่ะคู่นี้คู่สุดท้ายของคืนนี้ครับคู่ที่สูสีครับคู่นี้โอ้ปากรัด FC เกมแรกแพ้เด็กบ้านเกียรติ9มา 1-0 นะครับฉะนั้นเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวสำหรับปากรัด FC โอ้มาดูครับ
อ่าแล้วครับโอ้ดูครับฟาวลูกเดียวมาชมเกมกันต่อโอ้นี่ฮะคู่ขี้สูสีไปแล้วครับโอ้บอลออกข้าเป็นขี้แต่ด้านข้างครับปากรัด FC มาที่สมบัติครับไอ้ปืนโตโอ้ดูครับแม่ออกบอลยากแล้วหมาไปดูครับยืนยังเซจะเกเรได้ยังไงครับเดี๋ยวเบลขวาทางด่วนนะโอ้เบลล่าครับเนี่ยขวาทางด่วนยืนยังเซจะเกเรได้ยังไงครับโอ้เนี่ยฉายามาที่วุฒิพลทีจะเบลลูกนี้ฟาวลูกนี้แฮนด์บอลก่อนนะแฮนด์บอลก่อนนะเป็นลูกแฮนด์บอลนะลูกนี้เอาล่ะครับมาไปแล้วครับวุฒิพลนะตัดบอลได้ครับปากรัด FC โดปากรัด FC หลุยขึ้นมาจังหวะนี้เอาล่ะครับโยกดีลูกนี้เป็นบอลคิกอินจากด้านข้างครับลูกนี้ครับปากรัด FC เปิดเข้าในติดบล็อกได้เตะมุมครับเดี๋ยวโอ้เกมมันบังคับครับเกมนี้ปากรัด FC ครับแพ้ไม่ได้ครับแพ้นี่ตกรอบโอ้เกือบไปแม่จังหวะนี้บอลระเบิดฟ้า2ครับฟรีคิกจังหวะนี้ไปติดกำแพงครับโอ้เอาสมบัติไหลมาแล้วสาดลูกนี้โอ้เรียบร้อยโอ้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปากรัด FC โอ้นี่ต้องการ3แต้มเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับเกมนี้โอ้ขึ้นนำไปแล้วครับปากรัด FC ครับเดี๋ยวคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับเอาไงครับโอ้ดูครับบอลระเบิดมาที่เจ้าจับมาที่เจ้าหลังวุฒิพลวุฒิพลป้าเปิดมาลูกนี้ออกข้างครับเอาล่ะป้าเจ้าเดียจริงลูกนี้ติดปล้องครับได้เตะมุมครับเอาล่ะคือมาใหม่สมบัติย้อนคืออินไปที่17เอาล่ะตัดบอลได้เจ้าเดียแทงต่อเจ้าจับมาที่เจ้าเดียซัดลูกนี้โอ้ติดเซฟผู้สาประตู
โอ้ยิงลูกนี้ติดเซฟผู้สาวตัวโอ้ยมาใหม่มาดีเจ้าเดียเดียโดนบีฟาวครับลูกนี้ฟาวสองครับเอาละมาชวนเบียบกันต่อดูบอลอยู่ที่เจ้าตัวเวลาเปลี่ยนชุด2ลงมาแล้วบอลระเบิดโอ้เป็นผู้เล่นจากฟ้าบีบีกันครับชุดนี้ครับมาที่จตัวครับชานนท์บอลอยู่ที่สหรัฐสหรัฐมาที่ชานนท์วสันต์เปิดไปติดครับลูกนี้ได้ขี้จากด้านข้างครับวัสันมาที่ชานนชานนเปิดมาลูกนี้น่าพลิกไปได้ไหลมาลูกนี้แล้วก็ยิงไกลโอ้ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับรับนำอยู่1-0นะสำหรับปากลัด FC เปิดมาลูกนี้ลูกนี้แดงบอลคืนมาได้ครับบอลระเบิดไปแล้วครับป้าเปิดไปยังติดครับลูกนี้แล้วครับแล้วลุยมาลูกนี้แต่ดักออกมาดักไว้ได้ครับผู้สาประตูแต่ลูกนี้ออกข้างครับเป็นบอลของปากลัด FC โยนยาวมาลูกนี้ออกหลังครับต่างบอลนี้มาใหม่ครับบอลระเบิด FC บอลอยู่ที่ชานนชานนไปที่วสันต์วสันต์มาที่ชานนมาที่กำพลกำพลไปแล้วแล้วก็จังหวะนี้ไหลดูนี้ก็แต่เสียจังหวะไปนิดเดียวโอ้ลูกนี้เอาเราเฟียงมาลูกนี้เอาบอลลงได้ครับหมายเจ็ดบอลอยู่ที่ชานนชานนไปที่วสันต์อ้าวจ่ายพลาดครับลูกนี้เอาแล้วครับขึ้นมาใหม่ที่หมายเจ็ดบอลอยู่ที่ชานนท์ครับมาที่สหรัฐสหรัฐปล่อยลูกนี้ละครับบายมาชมเกมกันต่อครับเหลือเวลา5นาทีครับเอาละครับโอ้นำ 1-0 ครับปากลัด FC
เอาละครับโอ้วันเลยลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับอ๋อตัดบอลได้ลูกดีฟาวสามครับปากรัด FC ฟาวรวมครั้งที่สามครับฟาวรวมสองครับฟาวรวมสองนะครับรับไปแล้วครับเบลล่าแล้วตัดบอลได้ลูกนี้มาที่ผู้สาวตัวเจ้าอ้วนมาที่เจ้าจับจับไปที่เจ้าหลังวุฒิพลเอาครับแล้วโต้กลับมามาที่เจ้าจับคณิตคณิตไปที่วุฒิพลวุฒิพลไปที่เบลล่าแล้วมาตั้งกันไปมาที่เจ้าจามคณิตคณิตไปที่วุฒิพลวุฒิพลแล้วบอลยังอยู่ที่วุฒิพลครับมาที่จามคณิตคณิตโอ้ดูจะจ่อยยังไงครับบอลระเบิดมาที่เจ้าเดียจรัญฟาวครับลูกนี้ฟาวสามครับปากรัด FC ต่างกันไปมาที่เบลล่าเบลล่าดีต่อมาที่วุฒิพลวุฒิพลเอาละครับปากรัดโต้กลับแล้วครับลูกนี้ยังสุดท้ายยังอยู่ครับยังไม่ออกหลายมาที่วุฒิพลวุฒิพลไปต่อจะจับลูกนี้โอ้ไม่มีใครครับลูกนี้โอ้แล้วก็ปากรัด FC ขอเวลานอกครับปากรัด FC ขอเวลานอกครับมาชมเกมกันต่อเหลือเวลาอีก2นาทีครับของครึ่งแรกครับ2นาทีปากรัด FC นำอยู่ 1-0 ครับนี่ครับต้องการ3แต้มครับสำหรับปากรัด FC มาแล้วเบลล่าเบลล่าเปิดเข้าในโดนบีบแล้วครับมาที่จะจับคณิตคณิตมาที่เบลล่าเบลล่ามาที่คณิตไปที่ย้อนหลังวุฒิพลมาที่เบลล่าครับโอ้ดูครับเบลลูกเดียตากันไปครับพี่เจ้าจามคณิตคณิตแทงมาลูกนี้ลึกออกหลังไว้ครับลูกนี้ครับเปิดมาลูกนี้ต่ะอย่างเอาบอลกลับมาเล่นได้ปากรัด FC แล้วก็บอลระเบิดขอเวลานอกครับบอลระเบิด FC ขอเวลานอกครับ
เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายเกมหยุดเวลาหยุดนะครับนาทีสุดท้ายเกมหยุดเวลาจะหยุดแล้วเปิดบาลูเดไม่มีอะไรครับออกหลังไปครับมาดูช่วงท้ายเกมบอลอยู่ที่ชานนท์แล้วบาลูนี้ดักไว้ได้ครับปากรัดโตกับบาลูนี้เอาละครับหมายเจ็ดเปิดเข้าในแต่ติดล็อกไปแล้วครับลูนี้วนหนึ่งรอบไปต่อมาที่ชานนท์ชานนท์มาที่วสันต์วสันต์มาที่ชานนท์บอลอยู่ที่อัครพลเปิดเข้าในแต่ลูนี้โอ้ยังแก้ไขมาได้เอาแล้วครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแล้วครับปากรัด FC นำอยู่ 1-0 ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวชมเกมกันต่อครับ
ส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้เริ่มเตะคู่แรก10โมงเช้านะครับแฟนบอลครับ10โมงนะครับวันพรุ่งนี้10คู่นะครับวันพรุ่งนี้10คู่นะครับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับโอ้โหบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับปากรัด FC ครับเสื้อเหลืองนำอยู่ 1-0 อ้าวแล้วตัดบอลได้จังหวะนี้โยกดีลูกนี้ซานลูนิโอได้เป็นลูกเตะมุมครับลูกนี้ครับเกิดบาดโอ้หนุนขึ้นไปบ่ายครับติดเข้ามือผู้สาประตูเอาละบอลระเบิด FC มาใหม่ที่ตัวชานนท์บอลอยู่ที่วสันต์วสันต์มาที่กัมพลโอ้ลูกนี ต่างกันไปดูป่าโดนบีบแล้วลูกนี้เอารับแก้ไขยังไงโดนบีบมาไปต่างกับไปติดวสันต์ครับวสันต์เปิดมาลูกนี้อัครพลหนุนขึ้นมาใหม่ต่างกันไปมาที่วสันต์วสันต์ไปที่ชานนท์ชานนท์โอ้จับบอลไม่อยู่ครับตั้งเกมกันมาครับบอลอยู่ที่ชานนท์โอ้เจาะยังไงครับบอลระเบิดเอาละกำพลลูกนี้แต่ออกมาบล็อกไว้ได้ผู้สาประตูตั้งกันมาครับดูว่าเจาะไงวสันต์วสันต์มาที่ชานนท์มาที่กำพลป่ะจะโยกเข้าในยังดักได้ครับมาที่วสันต์วสันต์ยิงไปติดบล็อกแต่เขี่ยทิ้งออกข้างไปก่อนครับลูกนี้เอาล่ะบุกต่อบอลระเบิด FC โอ้จะเจาะยังไงครับดูฮะไม่ได้คืนตั้งกันไปที่ผู้สาประตูทิ้งยาวมาลูกนี้ก็ไม่แม่นนะป่ะลูกนี้อ้าวเล่นมาทีป่าที่8อ้าวเราตัดวาระซานลูนิโอซูเปอร์เซฟลูกนี้ว่าบินปัดออกหลังไว้ได้ผู้สาวตัวเอาละเปิดมาใหม่จริงใจติดล็อกครับเอาเปิดโอ้ลูกนี้ว่าลูกนี้โดนเตะทิ้งออกข้างครับเป็นบอลทิ้งอยู่ด้านข้างครับปากรัด FC เปิดหน้ายังได้อยู่ครับโดนครับโดนบีบโดนบีบแล้วครับบีบลูกนี้
าแล้วเฟียงมาลูกนี้แต่เอาบอลเข้าในเอาแล้วเฟียงมาลูกนี้ทัดบอลครับลูกนี้ทัดบอลครับทัดบอลอาบอลนี้ยโกสมบัติดูครับแข็งโป๊ครับตัวนี้โอ้มาที่จะจับจับเปิดมาลูกนี้ผ่าจ่ายไปติดครับเอาแล้วครับแย่งบอลไปได้อัครพลแล้วแย่งบอลคือมาได้วุฒิพลลูกนี้ออกข้างครับเหลือเวลา9นาทีกว่ามาที่เบลล่าเบลล่าขวาทางด่วนวันนี้ยังไม่ได้สปีดครับขวาทางด่วนของเจ้าเบลมาที่หลังวุฒิพลเปิดป่าเจ้าเดียสารุณีแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้อาตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฟาวครับลูกนี้ฟาวเสมอแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับคู่นี้โอ้บิ๊ก8ประจำวันนี้ครับเหลือเวลา8นาทีกว่าครับโอ้ดูว่าจะจบยังไงครับปากและ FC ต้องการ3แต้มเท่านั้นครับเกมนี้ครับต้องการ3แต้มเท่านั้นครับเราคิดมาใหม่เบิร์นมาลูกนี้ดูโอ้ลูกนี้ครับโอ้เกียร์ทิ้งไปก่อนลูกนี้ออกข้างครับล็อกหลุดลูกนี้ไปแล้วลูกทิพย์เปิดแบบโอ้ทัดบอลนะลูกนี้ได้เตะมุมครับโต้กับบาบอลระเบิดป่าแล้ววุฒิพลวุฒิพลเอาล่ะคือมาใหม่ดูครับโอ้เบลล่ามาที่เจ้าหลังวุฒิพลวุฒิพลโอ้ยไปติดบล็อกครับลูกนี้หยุดเวลาครับหยุดเวลาหยุดเวลาหยุดเวลาครับบอลอยู่ที่ตัวชานนท์
เอิดยาวาลูนี้เอาหลอกเข้าในแล้วเสาโซเหลือราย5นาทีกว่าสกอร์อยู่ที่1-1ทัดบอลนะลูกนี้ทัดบอลได้เตะมุมครับบอลระเบิด FC แล้วก็ปากรัด FC ขอเวลานอกครับปากรัด FC ขอเวลานอกครับน้ำดื่มให้กับบ่อระเบิด1แพ็คครับผมน้ำดื่มครับให้บ่อระเบิด1แพ็คครับมาชมเกมกันต่อครับเหลือเวลาอีก4นาทีกว่าสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ปากรัด FC พบกับบ่อระเบิด FC ครับมาดูครับโอ้เป็นเกมบังคับที่ปากรัด FC ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับโอ้บอลระเบิดมาที่วสันต์โดนบีบแล้วลูกนี้วสันต์โดนบีบฟาวครับลูกนี บอลดูดีเบลล่าครับมาตั้งหมายที่เจ้าจับจับไปที่หลังวุฒิพลมาที่เจ้าเดียเดียเปิดเข้าในลูกนี้ซ้ำอีกทีนึงก็ติดบอลครับลูกนี
ดีๆจากไอ้จ๊าบเล่นดีครับเวลาเหลืออีก3นาทีกับ20วินาทีครับเรียบร้อยครับแล้วครับโอ้เล่น power play แล้วครับปากรัด FC นะครับเล่นเกมเสียเวลาเหลืออีก1นาที45วินาทีแล้วก็บอลระเบิด FC ขอเวลานอกครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายเกมหยุดเวลาหยุดนะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้วครับเหลือไล่37วินาทีครับยี่แปดวินาทีครับวินาทีครับ
แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะคู่นี้ก็เป็นนั้นว่าบอลระเบิดครับเอาชนะไป 2-1 ครับผ่านเข้ารอบครับส่วนปากรัด FC ตกรอบครับเอาล่ะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะสำหรับแฟนบอลนะครับวันพรุ่งนี้10โมงนะครับแฟนบอลครับวันพรุ่งนี้คู่แรกเริ่มทำการแข่งขัน10โมงตรงนะครับวันพรุ่งนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ